พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์ถึงแม้มนุษย์เราเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์มานานแล้วแต่ก็คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากประมาณ 1% เท่านั้นเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์ที่มีในธรรมชาตินะครับปัจจุบันนักวิจัยไทยได้นำเทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์มาใช้ทำให้สามารถนำเชื้อจุลินทรีย์อีก 99% ที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงในห้องทดลองมาใช้ประโยชน์ได้แล้วค่ะนักวิจัยสวทช.ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการศึกษาสารพันธุกรรมทั้งหมดของสังคมจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆโดยสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างที่ต้องการศึกษาโดยตรงโดยไม่ต้องเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งทำให้เราทราบถึงโครงสร้างประชากรและศักยภาพของจุลินทรีย์ภายในระบบนิเวศนั้นๆรวมถึงค้นหาสารชีวโมเลกุลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ซึ่งผลิตจากจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆเช่นเอนไซม์ยาปฏิชีวนะหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งนำไปสู่การใช้แก้ปัญหาทั้งด้านการแพทย์การเกษตรอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมได้วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000